ชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เริ่มต้นขึ้นหลังจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับข้อมูลค่ะว่ามีการทุจริตแล้วก็รับสวยโดยแอบอ้างสถาบันเพื่อหาผลประโยชน์ทำให้การสืบสวนคดีนี้เริ่มต้นขึ้นจากคำสั่งย้ายด่วนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและผู้เกี่ยวข้องให้พ้นจากตำแหน่งเพื่อให้ง่ายต่อการสืบสวนติดตามจากรายงานค่ะไม่มีใครคาดคิดว่าคำสั่งย้ายด่วนพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพลตำรวจตรีโกวิทวงรุ่งโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ลงนามโดยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ให้เหตุผลการโยกย้ายว่าเพื่อความเหมาะสมในการทำงานสุดท้ายจะเป็นหมากตัวแรกเพื่อนำไปสู่การจับกุมพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์กับพวกซึ่งเป็นตำรวจคนใกล้ชิดอีก7นายพลเรือนอีก5คนกระทำความผิดเกี่ยวกับการรับสวยโดยแอบอ้างสถาบันเพื่อหาผลประโยชน์ได้แอบอ้างหรือกล่าวอ้างนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ในทุกรูปแบบทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายบ่อนการพนันนะครับน้ำมันเถื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นการแอบอ้างกล่าวอ้างครับจากการสืบสวนพบว่าพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านมืดจริงเช่นบ่อนกำถั่วในย่านห้วยขวางที่เปิดท้าทายกฎหมายมานานและจากการตรวจสอบพบว่าเจ้าของบ่อนคือพลตำรวจตรีโกวิทที่แอบอ้างสถาบันหาผลประโยชน์โดยมีพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์อยู่เบื้องหลังเช่นเดียวกับสวยน้ำมันเถื่อนที่พบว่าพลตำรวจตรีบุญสืบไผ่เถื่อนอดีตผู้บังคับการตำรวจน้ำเป็นผู้ดำเนินการโดยแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงเรียกเก็บเงินแก๊งค้าน้ำมันเถื่อนเดือนละ2ล้านบาทโดยส่งเงินให้พลตำรวจตรีโกวิท35ล้านบาทและให้พลตำรวจโทพงษ์พัฒน์118ล้านบาทและสุดท้ายคือการรับเงินแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่จะต้องจ่ายค่าตำแหน่งตั้งแต่3ล้านบาทไปจนถึง5ล้านบาทซึ่งที่ผ่านมามีการรับเงินซื้อขายตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทซึ่งแม้เรื่องที่เกิดขึ้นจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2553หลังพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแต่พลตำรวจเอกสมยศยืนยันว่าจะขยายผลย้อนหลังเพื่อเช็คบิลผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดไม่ทราบนะครับผู้บังคับบัญชาในอดีตท่านคิดยังไงแต่ในสมัยยุคสมัยของผมใหญ่แค่ไหนก็จับครับปฏิบัติการจับนายพลครั้งนี้จึงเป็นการกวาดบ้านครั้งใหญ่ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าได้ตำรวจน้ำดีมารับใช้ประชาชนหลังจากที่ผ่านมาถูกมองว่าเป็นองค์กรที่แฝงไปด้วยผลประโยชน์และอำนาจมืดทีมข่าวอาชญากรรมห้องข่าว NBT